บรรยากาศโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสนสังกัดเทศบาลนครแม่สอดค่ะที่อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสนสังกัดเทศบาลนครแม่สอดนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4จำนวน150คนพร้อมนักเรียนแกนนำชั้นประถมศึกษาปีที่6จำนวน20คนเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ทางโรงเรียนได้จัดขึ้นโดยมีจ่าสิบเอกเกรงศักดิ์ปาลีหัวหน้าชุดคุมศูนย์การเรียนรู้หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35เป็นวิทยากรในการให้ความรู้การปลูกฝังจิตสำนึกการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมว่าเป็นหน้าที่ของทุกคนการจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแนวทางการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชนเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ในการคัดแยกขยะและเพื่อให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้